โอเคสวัสดีค่ะทั้งออนไลน์และออฟไซด์นะคะวันนี้เตรียมแบบวัดขึ้นมานะคะเราจะทำกันในแบบวัดเป็นหลักนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะคะฟูจิค่ะบางปอนสำแจมมาค่ะไข่มุกบีเอ็มซีแพรวกาต้อนกาต้อนหายไปนานเลยนะคะฝากไปยังกาต้อนด้วยนะคะนิกกี้อาชิทิมมี่อามัดมีนาแกรนด้าเนทมาค่ะพิมพ์ข้าวปั้นมาครับตาต้าสันชัยไปนาเนียมีมี่เป้ยโบอีคิวไม่มีหมวกกันน็อกสงสัยอ่ะของนู่นเหรอฮะตาถามเฉยๆไม่มีอะไรอ่ะโอเคนักเรียนเปิดไปที่หน้า27ค่ะรอบที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของประโยคไปถูกไหมคะการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารเราเรียนประโยคความรวมไปทบทวนประโยคความรวมมีกี่ชนิดคะกี่ชนิดหนึ่งคล้อยตามสองขัดแย้งสามเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสี่เป็นเหตุเป็นผลสรุปมีทั้งหมดกี่ชนิดสี่ชนิดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของประโยคนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเขียนนะคะเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะซึ่งจะรวมอยู่ในประโยคไปด้วยนะคะประโยคในภาษาไทยเราเปิดแบบวัดหน้า27ค่ะเปิดแบบวัดหน้า27แกรนด้ามาแล้วใช่ไหมคะแกรนด้าเปิดแบบวัดหน้า27นะคะกิจกรรมที่ 2.4 นะคะกิจกรรมที่ 2.4 ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้แล้วเขียนปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้แล้วเขียนปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์เรามาดูประโยคแรกนะคะคือเปลี่ยนวลีหรือประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์อ๋อขอโทษค่ะขอบคุณนะคะไม่อย่างนั้นนะคะไม่เห็นเลยขึ้นเลยอ่ะอ่ะโอเคเห็นไหมคะเห็นโปรเจคเตอร์ไหมเห็นอ่ะข้อหนึ่งสนามเต็มไปด้วยหญ้าสนามเต็มไปด้วยหญ้าถ้าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต้องเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นเต็มสนามนั่นเองนะคะอ
ข้อ2นารีรัตน์จับรถไฟไปเชียงใหม่นารีรัตน์จับรถไฟไปเชียงใหม่อ่ะ C ค่ะถ้าเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะผิดถูกไม่เป็นไรลองดูนารีรัตน์ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่คนอื่นมีไหมคะพิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์จะเปลี่ยนว่าอะไรคะนารีรัตน์ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยค่ะอะไรนะคะชินารีรัตน์จับตั๋วรถไฟไปเชียงใหม่ให้เปลี่ยนให้มันถูกต้องและสมบูรณ์นารีรัตน์ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่นั่นเองนะคะโอเคนะคะข้อ3ประกอบถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนในปีนี้ประกอบถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนในปีนี้อาชิจะเปลี่ยนประโยคว่าอย่างไรคะเราเปลี่ยนจากถูกแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นอะไรได้รับมอบหมายนะคะประกอบได้รับถูกต้องค่ะแต่ไม่ต้องใช้มอบหมายนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนในปีนี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4สายสมอนตกโต๊ะขาหักสายสมอนตกโต๊ะขาหักเราต้องเพิ่มอะไรให้ประโยคมันสมบูรณ์ขึ้นคือสายสมอนตกโต๊ะขาหักไม่รู้ว่าขาของสายสมอนหักหรือขาของโต๊ะหักไขมุกว่าตัวโต๊ะที่ขาหักมาดูสายสมอนตกจากโต๊ะตัวที่ขาหักนะคะดังนั้นขาของสายสมอนหรือขาของโต๊ะที่หักโต๊ะนะคะ
และข้อที่5นะคะกลอยใจถูกครูซักฟอกใช้ซักฟอกได้ไหมซักฟอกใช้ผงซักฟอกใช้อะไรใช้ซักผ้าโอโมเปลี่ยนจากซักฟอกเป็นซักถามนะคะครูซักถามกลอยใจนะคะอามัดขึ้นเข้ามานะคะอามัดตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า27นะคะต่อไปนะคะมีใครยังไม่เสร็จหน้านี้ไหมคะนักเรียนเปิดที่หน้า16ค่ะหน้า16นะคะให้นักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ5คำสั่งก็คือให้นักเรียนวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลองทำเองก่อนเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ทำข้อที่1ข้อที่5ก่อนนะคะ5ข้อแรกนะคะออนไลน์คะออนไลน์ก็ทำด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า16นะคะเปิดหน้า16ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำข้อ1ถึงข้อ5นะคะก็คือเลือกวงกลมนะคะข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกที่สุดนะคะคำถามของข้อ1คือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้เกิดกระบวนการใดนะคะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้เกิดกระบวนการใดกอไก่นะคะรับสารได้ตรงประเด็นของผู้ส่งสารขอไข่แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสารที่อ่านนะคะขอควายจัดลำดับเรื่องราวที่อ่านได้และบอกเล่าแก่ผู้อื่นนะคะงองูนะคะสามารถวิเคราะห์วิจารณ์วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องนะคะทำข้อ1ถึงข้อ5ค่ะ5นาทีพอไหมคะน่าจะพอนะThank you.
ใครยังไม่เสร็จบ้างไปทีละ5ข้อเลยนะใครถูกก็ติ๊กถูกเลยนะคะมาดูข้อ1ค่ะข้อ1การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้เกิดกระบวนการใดนะคะกอไก่รับสารได้ตรงประเด็นของผู้ส่งสารขอไข่แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสารที่อ่านขอควายจัดลำดับเรื่องราวที่อ่านได้และบอกเล่าแก่ผู้อื่นงองูสามารถวิเคราะห์วิจารณ์วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องแกรนด้าค่ะแกรนด้าตอบข้อไหนคะ2นะคะแกรนด้าตอบข้อ2ทิมมี่ค่ะทิมมี่ตอบข้อไหนคะข้อ4 4ตอบข้อไหนคะ4นะคะอีคิวตอบข้อไหนคะงองูนี่นะคะอ่านมาดูข้อ2นะคะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้เราแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสารที่อ่านได้เคยดูหรือชมรายการหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่างๆไหมคะแล้วมันจะขึ้นตัววิ่งว่าอะไรโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการรับชมการใช้วิจารณญาณก็หมายถึงการที่เราเนี่ยต้องแยกให้เห็นว่าอันนี้ข้อเท็จจริงอันนี้ข้อคิดเห็นหรือว่าแยกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคำว่าวิจารณญาณก็คือเราต้องแยกให้ออกนะคะไปที่ข้อ2ค่ะภาษาในข้อใดมีอิทธิพลในการสร้างความรู้สึกมากที่สุดนะคะภาษาในข้อใดที่มีอิทธิพลในการสร้างความรู้สึกได้มากที่สุดนะคะกอไก่ภาษาพูดขอไข่ภาษาเขียนคอควายภาษากิริยาท่าทางและงองูภาษาพูดและภาษาเขียนไปค่ะข้อ1ภาษาพูดโม1ฟังตอนค่ะ1 4เป้ยๆค่ะข้อ1ค่ะจอมแจมค่ะจอมแจมอยู่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะค่ะจอมแจมตอบข้อไหนคะข้อ2เนี่ยกขคงแป๊บนึงนะคะค่ะกิริยาท่าทางภาษากิริยาท่าทางค่ะขอควายนะคะไปดูเฉลยกันข้องงูนะคะภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะมีอิทธิพลในการสร้างความรู้สึกนะคะได้มากที่สุดเรารับคือเราทั้งฟังและเราทั้งอ่านนะคะภาษาพูดแน่นอนใช้น้ำเสียงในการกระตุ้นความสนใจภาษาเขียนจะใช้อะไรสมมุติว่าเราไปฟิวเจอร์เราเดินอยู่เราไม่ได้รู้สึกอยากซื้ออะไรเมื่อไหร่ขึ้นป้ายตัวสีแดงๆใหญ่ว่าเซลล์ 70% อยากซื้อไหมอยากซื้อแล้วไม่รู้อะไรก่อนละแต่อยากเข้าละเริ่มมีความสนใจมีพลังในการเข้าไปละเนี่ยค่ะต่อไปข้อ3การรับสารสามารถทำได้โดยวิธีใดการรับสารสามารถทำได้โดยวิธีใดนะคะกอไก่การพูดการฟังขอไข่หรือ2นะคะการฟังการอ่าน3นะคะการพูดการเขียนและ4การเขียนและการอ่านอมัตค่ะอมัตตอบข้อไหนคะข้อ2ครับ2ข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นตอบข้อไหนคะ1 2 3ครับควายการพูดและการเขียนนะคะตาต้าค่ะตาต้าตอบข้อไหนคะขอไข่นะคะการฟังและการอ่านขอไข่ค่ะขอไข่การฟังและการอ่านนะคะไปดูข้อ4นะคะการอ่านในความคิดของนักเรียนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการอ่านนะคะมีประโยชน์อย่างไรกอไก่นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นขอไข่เป็นการถ่ายทอดความรู้คอควายเป็นการระบายความคิดและงองูเป็นการรับความรู้
นะคะรุจิค่ะงองูแพรวงองูนะคะเนทค่ะงองูค่ะงองูนะคะดังนั้นตอบข้ององูนะคะถูกต้องการอ่านคือเรารับความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรล่าสุดเรามีการอ่านหนังสืออะไรล่าสุดเอาที่เป็นหนังสือนะอันนี้ยังไม่ได้อ่านแบบว่าอ่านแบบรับความรู้อันนี้เราอ่านเพื่อเราทำแบบทดสอบนึกล่าสุดยากงั้นเป็นประโยคท้ายสุดของเมื่อวานเราพูดว่าอะไรไม่เอาท้ายสุดสิเพราะเราอยู่บ้านประโยคแรกที่เรามาโรงเรียนวันนี้เราพูดประโยคแรกเลยเข้ามาโรงเรียนเราจะพูดกับใครก็ตามแต่ยกเว้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิสกับมาสเตอร์เข้าโรงเรียนมาแล้วแบบว่าเลยมาสเตอร์กับมิสที่อยู่ประตูมาค่ะประโยคแรกที่เราพูดสนทนาวันนี้ค่ะเช้านี้ค่ะเราเริ่มที่ฟูจิก่อนค่ะสวัสดีมิสปางมิสตายทุกคนมาทุกคนจะต้องสวัสดีหมดแล้วไม่งั้นทุกคนจะพูดคำว่าสวัสดีหมดเอาที่ไม่ได้สวัสดีมิสมาสเตอร์ขนาดนี้ค่ะอะไรนะเฮ้ยใส่ชุดคล้ายกันเอาคุณนึกว่าหนูนัดกันมานะไม่ได้นัดเป็นเหตุบังเอิญนะคะแพรวค่ะเอานึกค่ะนึกค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะไข่มุกทำไมอะไรคะมันไม่รับสายไปๆค่ะขอบคุณฟังมากขอบคุณกางเกงขายาวมากที่อยู่ๆตาต้าก็พูดประโยคแรกว่าแผนที่อ่ะโอเคมาดูข้อ5ค่ะข้อ5ข้อความต่อไปนี้เป็นสารประเภทใดข้อความต่อไปนี้เป็นสารประเภทใดคิดต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกคิดต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกกไก่ให้ความรู้ขอไข่จันลงใจขอควายโน้มน้าวใจและงองูให้ความบันเทิงตาต้าตอบว่าขอไข่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจันลงใจนะคะข้อ5ถึงข้อ10เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปดูข้อ6นะคะ
หนังสือวิชาการต่างๆจัดเป็นวรรณกรรมประเภทใดหนังสือวิชาการต่างๆจัดเป็นวรรณกรรมประเภทใดก็ไก่บันเทิงคดีขอไข่บทความขอควายเรื่องสั้นงงูสารคดีนักเรียนทุกคนตอบว่าขอไข่บทความงงูค่ะสารคดีแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลจัดเป็นหนังสือประเภทใดก็ไก่บันเทิงคดีขอไข่บทความขอควายเรื่องสั้นงงูสารคดีเรื่องสั้นเหรอลูกตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคไม่ใช่เรื่องสั้นนะบันเทิงคดีไม่รู้ครูได้ยินผิดหรือเปล่าตกใจเพราะถ้าเป็นเรื่องสั้นนี่คือเรื่องนี้แต่งแต่ครูยังเป็นวัยรุ่นจนร่ำเรียนเขียนอ่านจบการศึกษาเลยค่ะเป็นบันเทิงคดีบันเทิงคดีก็คือหนังสือที่อ่านเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะเราเรียกว่าบันเทิงคดีนะคะแต่ถ้าเป็นสารคดีจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้สารคดีสาระค่ะก็คือความรู้นั่นเองนะคะบางคนจะมีความเข้าใจว่าคำว่าสารคดีคือบทความเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือกินถามว่านั้นผิดไหมไม่ผิดเพราะอันนั้นก็ให้ความรู้เหมือนกันนะคะข้อ7นะคะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตประจำวันการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตประจำวันนะคะก็ไก่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะขอไข่ทำให้อ่านหนังสือได้นานขึ้นคอควายทำให้ได้ความบันเทิงและงงูทำให้เป็นคนทันสมัยแรนด้าตอบข้อไหนคะใครคะกอไก่ค่ะกอไก่นะคะถูกต้องนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปข้อ8ค่ะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ขอโทษค่ะการอ่านเพื่อการวิเคราะห์สามารถทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างไรการอ่านเพื่อการวิเคราะห์สามารถทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะกอไก่รู้จักผู้แต่งมากขึ้นขอไข่ทำให้อ่านหนังสือได้ดีขึ้นคอควายทำให้เข้าใจแก่นของเรื่องงองูสามารถเลือกซื้อหนังสือได้ดีขึ้นนะคะข้อ8อาชิตอบข้อไหนลูกคอควายถูกต้องค่ะไม่เข้าใจแก่นของเรื่องนะคะเพราะเราสามารถวิเคราะห์ได้นะคะแก่นของเรื่องกับโครงเรื่องไม่เหมือนกันนะคะยกวรรณกรรมที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะเพราะว่าพูดเป็นกว้างเช่นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์โครงเรื่องหรือเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์ของกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะมีการสมมุติฉากตัวละครสถานที่มาเยอะแยะแต่แก่นเรื่องของเรื่องนี้คืออะไรเคยฟังบทสัมภาษณ์ของคุณ JK ไหมเขาบอกว่าแก่นเรื่องของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คือความตายนะคะเพราะทุกภาคทุกตัวละครจะพบเจอกับความสูญเสียเปิดเรื่องมาก็คือแฮร์รี่สูญเสียพ่อแม่ละมาถ้าขอภาษาพอดีก็จะมีการสูญเสียเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นแก่นเรื่องเนี่ยคือจุดที่ผู้อ่านเนี่ยต้องการจะสื่อให้เราเห็นนะคะแต่โครงเรื่องกับเนื้อเรื่องย่อเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อ9ข้อใดคือลักษณะของการอ่านเพื่อประเมินนะคะกอไก่พิจารณาเนื้อหาและส่วนประกอบขอไข่พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ขอควายพิจารณากลวิธีในการนำเสนอและงองูถูกทุกข้อซึ่งตอบงองูค่ะถูกทุกข้อนั่นเองนะคะเวลาเราอ่านเพื่อประเมินเราต้องประเมินทุกอย่างนะคะทั้งเนื้อหาทั้งส่วนประกอบทั้งคุณค่าด้านวรรณศิลป์การแต่งต่างๆหรือว่ากลวิธีในการนำเสนอด้วยนะคะและข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะการอ่านประเภทใดเป็นการอ่านขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อจับใจความเพื่อวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าและเพื่อสังเคราะห์ง่ายๆเลยนะคะเราจะเจอก็คือการอ่านเพื่อจับใจความสัมผัสนั่นเองนะคะ
อ่ะ10ข้อนะคะข้อ7นะคะแป๊บนึงนะคะข้อ7ตอบกอไก่ค่ะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูวันนี้เรามี2หน้านะคะสำหรับออนไลน์เดี๋ยวครูถ่ายรูปส่งให้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยเพิ่มลงอัลบั้มนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจออนไลน์ทุกคนนะคะที่เข้ามาเข้าเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ